สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับการลดปัญหานะครับปัญหาแล้วก็ทำให้มันสำเร็จนะครับ decrease and conquer นะครับเราก็มาดูนะครับเราจะใช้การลดโดย constant นะครับโดยค่าคงที่โดยลดทีละหนึ่งในการหาค่า a กำลัง n นะครับ a ยกกำลัง n โดยใช้ decrease and conquer นะครับลดค่าทีละหนึ่งโดย constant นะครับแน่นอนตั้งชื่อก่อนนะครับคือ01นะครับเลือก folder ที่จะลงโอเคนะครับเสร็จแล้วในหน้าจอเนี่ยจะประกอบด้วยนะครับนะครับเราก็จะประกอบด้วยมีปุ่มสร้างปุ่มขึ้นมาก่อนนะครับมีปุ่มนะครับเสร็จแล้วรับค่า n เข้าไปนะครับ n เท่ากับเท่าไหร่นะครับก็มี text box มารับค่าn คืออะไร a คืออะไรแล้วค่า a ยกกำลัง n ได้เท่าไหร่นะครับโอเคนะครับแล้วก็มาปรับก่อน a เท่ากับนะครับ n เท่ากับ a n กำลัง n เท่ากับนะครับอันนี้ตามสูตรที่เราจะใช้ก็คือว่าa กำลัง n เท่ากับ a กำลัง n ลบ1คูณ a นะครับตามนี้เลยสมการง่ายๆนะครับแล้วก็มาทำเลยนะครับนะครับสร้างสมการขึ้นมาสมการหนึ่งผมกำหนดให้เป็น integer แล้วกันนะครับ private int นะครับ return ค่าเป็น int นะครับแล้วก็ชื่อ f นะครับ f a n นะครับ int รับค่า int มาเป็น n นะครับทำอะไรบ้างนะครับ if n เท่ากับ0ให้ return ค่า1ออกมานะครับคือ a กำลัง n ก็คือ a กำลัง0ก็คือ1นะครับ else ก็ให้ return ค่า return อะไรครับตัวมันเองนะครับคือ n ลบ1นะครับคูณ a โทษทีนะครับเรายังไม่ได้ประกาศค่า a นะครับ int a การค่าคงที่เลยนะครับคูณ aแล้วก็มาในการรับค่านะครับรับยังไงนะครับ text box 1รับ a นะครับก็ a เท่ากับ convert จุด to int convert to int 32นะครับ text box 1n int m แล้วกัน m นะครับ m เท่ากับ convert จุด to int 32 text box 2ต่อไป text box 3 dot text เท่ากับส่งค่ากลับเลย m จุด to string โอเคครับ
ง่ายๆอ้าวเรามาลองดูว่าได้ไหมนะครับรันดูโอเคนะครับเอเท่ากับ2 2กำลัง3เท่ากับเท่าไหร่นะครับ2กำลัง2เป็น4 2กำลัง3เท่ากับ8โอเคครับ2กำลัง10โอเคนะครับนี่ก็เรียบร้อยแล้ว